ราบเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะสิรีกัญญาตันสกุลผู้แทนรัษฎรแบบบัญชีรายชื่อพักก้าวไกลค่ะท่านประธานที่เคารพคะปีนี้เป็นปีหัวเลี้ยวหัวต่อที่สําคัญของเศรษฐกิจของประเทศนี้นะคะหลายท่านพูดไปเยอะแล้วนะคะเกี่ยวกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศเพราะฉะนั้นงบประมาณปี2566 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สําคัญของประเทศเช่นเดียวกันค่ะว่าเราจะได้ไปต่อหรือว่าเราจะพอแค่นี้เราจะพาคนกลุ่มใหญ่ของประเทศให้โผล่ขึ้นเหนือน้ําเพื่อขึ้นมาหายใจได้เหมือนกับคนกลุ่มเล็กๆที่ตอนนี้เขาไหว้เข้าฝั่งไปได้แล้วผ่านมรสุมเศรษฐกิจนี้ไปได้แล้วก็ขึ้นอยู่กับงบประมาณของปี2,566นี่แหละค่ะความสำคัญอย่างหนึ่งของงบประมาณปีนี้ยังคงเป็นเพราะว่าปีนี้จะเป็นงบ ปีสุดท้ายของรัฐบาลนี้ด้วยนะคะอาจจะใช้ได้ไม่ถึงเต็มนะคะนี่ฉันไม่รู้ว่าจะได้ใช้กี่เดือนนะคะแต่ว่าก็จะแชร์การระหว่างรัฐบาลชุดปัจจุบันและรัฐบาลชุดต่อไปนะคะและยังไม่พอค่ะถ้าหากว่าร่างนี้ผ่านไปได้งบของปี2,567ก็จะมีผู้จัดทำโดยที่มีภายใต้การนำของพลเอกประยุจันโนชาอีกเช่นเดิมนะคะ ฉันเลยไม่แปลกใจคะ่ะวันนี้ทั้งสสทั้งฝ่ายค้านทั้งฝ่ายรัฐบาลต่างก็แอคทีฟนะลุกขึ้นมาอภิปรายงบประมาณกันใหญ่ไม่ว่าจะเห็นด้วยหรือว่าเห็นต่างกับงบประมาณกับงบประมาณฉบับนี้นะคะห,หลายท่านก็ไม่พอใจนะ,ะแม้ว่าจะเป็นสสทางฝั่งรัฐบาลเองก็ยังมีการลุกขึ้นมาทุ้งติงในหลายๆเรื่องแต่พอฟังทางท,าท่านรัฐมนตรีชี้แจงเนี่ยก็ต้องผิดหวังค่ะเพราะว่า หลายๆเรื่องนะคะที่สอสอพูดกันไม่ว่าจะเป็นปัญหาค่าครองชีพของแพงน้ํามันแพงปุ๋ยแพงเงินเฟ้อท่านรัฐมนตรีบอกอ๋อมันเป็นเพราะสงครามมันเป็นเพราะโควิดนะแล้วมันก็เป็นกันทั่วโลกแต่พอราคาสินค้าเกษตรราคาขึ้นนะ,ะทั้งราคายางพาราราคาปาล์มราคาข้าวโพดท่านรัฐมนตรีบอกอ๋ออันนี้เป็นผลงานของผมเองใช่อย่างนั้นนะคะท,ทั้งที่ราคามันก็ขึ้นทั่วโลกเหมือนกันนะคะ ท่านประธานที่เคารพคะที่ฉันจะขอใช้เวลาสักครู่เพื่อเกริ่นถึงเรื่องของปัญหาโครงสร้างงบประมาณที่มีอยู่ในปัจจุบันอีกสักครั้งหนึ่ง3.185ล้านล้านที่เราพูดซ้ำๆๆๆกันมาทุกๆครั้งนะคะมันมีปัญหาตรงที่มันมีงบที่ตัดไม่ได้เยอะกว่างบที่มันจะเพิ่มได้งบที่ตัดไม่ได้มันคืองบอะไรบ้างนะคะมันคือ รายจ่ายบุคลากร40%มันคือเงินที่จะต้องไปใช้นี่มันคือเงินที่จะต้องไปอุดหนุนอปทอซึ่งต้องเปไปตามกฎหมายพรบกระจายอำนาจมันคือสวัสดิการตามกฎหมายที่คุณตัดอะไรไม่ได้อีกแล้วมีแต่จะต้องเพิ่มเท่านั้นมันคือภาระผูกพันที่เราได้ก่อหน,นี้ไปแล้วเมื่อในอดีตแล้วเราจะต้องกลับมาตามใช้ย้ำอีกครั้งว่าก้อนตรงกลางสีส้มๆคืองบที่ตัดไม่ได้หรือตัดได้ยากมาก รายจ่ายบุคลากรอ,อย่างเงินเดือนค้าราชการมันตัดไม่ได้อยู่แล้วเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญค้าราชการมันตัดไม่ได้ค่ะเงินชำระหนี้ถ้าตัดไปเนี่ยก็เดือดร้อนกันหมดนะคะจะจะเจอดีฟอลต์ได้นะคะไม่ไม,ไม,ไมีทางทำได้อยู่แล้วเงินอุหนอุนอนอปอปมมีแต่จะต้องเพิ่มค่ะเพราะว่าตอนนี้ยังไม่ถึงเป้าหมายนะคะสวัสดิการตามกฎหมายก็ต้องทำต้องมีแต่จะเพิ่มภาระผูกพันนะคะก่อนี่ผูกพันไปแล้วเซ็นสัญญาโครงการไปแล้วก็ตัดไม่ได้ มันเป็นปัญหาเพราะว่างบที่มันตัดไม่ได้นี่แหละค่ะที่มันเยอะเกินไปนะคะแต่ว่าเราจะทำยังไงที่จะแก้ปัญหาที่ได้ก็มีอยู่แค่ต้องเพิ่มแท่งสีเทาให้มันสูงขึ้นหรือว่าลดก้อนสีส้มซึ่งเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้ในระยะสั้นและต้องทำในระยะยาวเพิ่มก้อนสีเทานะคะรายได้ ตัวงบประมาณที่มันสูงขึ้นก็อาจจะต้องทําการจัดเก็บรายได้จากภาษีนะคะที่วันนี้เรายังลดหย่อนมากเกินไปนะคะหรือว่าจัดเก็บภาษีทรัพย์สินต่างๆที่อาจจะไม่ได้กระทบกับคนจํานวนมากของประเทศถ้าจะปรับสีส้มนะคะให้ลดลงไม่ใช่เรื่องที่จะทําได้ในเร็ววันวันนี้ถ้าเราจะพูดถึงเรื่องของการปรับรายจ่ายบุคลากรเรากําลังพูดถึงการลดขนาดของกําลังคนภาครัฐซึ่งนายรัฐมนตรีบอกเองว่า ผมเป็นคนสั่งให้ตัดเองท่านทราบไหมว่าปีปีหนึ่งอัตราค่าราชการเนี่ยมันหายไปกี่อัตรามันไม่ถึงพันน่ะจากสองล้านน่ะแล้วเมื่อไหร่เราจะสามารถที่จะปรับโครงสร้างงบประมาณในส่วนนี้ได้นะคะถ้าเราไม่ได้มีโครงการ Early Retirement ถ้าเราไม่ได้มียุบเลิกส่วนราชการที่ไม่ได้มีความจำเป็นอีกแล้วอีกต่อไปชํานรานีดอกเบีย้ยตัดไม่ได้ง่ายๆนอกจากจะต้องปรับโครงสร้างนี้หรือว่าระมัดระวังในการใช้ใจ่าย นี่ก้อนใหม่ๆนะคะในการก่อนหนี้ก้อนใหม่ๆไปได้พาระูุพันธ์เนี่ยตัดไม่ได้อยู่แล้วนะคะดังนั้นค่ะท่านประธานเร<ทา>ื่อของขอย้ํานะคะว่าสิ่งที่เรากําลังพูดเนี่ยเราไม่ได้จะบอกว่าเราจะปรับลดบําเหน็จบํนานาญข้าราชการเลยแม้แต่น้อยอย่างที่กําลังมีเฟกนิวส์ส่งกันไปทั่วในขณะนี้นะคะ <S <S ท่านนีฉันจะขอฝากเ,เรื่องไปนะคะ ฝากท่านประธานไปยังรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะเพราะว่าตัวอย่างที่ทีฉันนามาเนี่ยก็มาจากกรุ๊ปลายของข้าราชการการเมืองเนี่ยค่ะที่เป็นที่ปรึกษาของท่านรัฐมนตรีได้มีการส่งข้อความแบบนี้นะคะว่านายพิธาอภิปรายเรื่องงบประมาณแล้วบอกว่าจะตัดบํานาญเพราะเป็นตัวปัญหาของการพัฒนาประเทศไม่มีการพูดถึงแบบนี้แน่นอนมีแต่จะบอกให้มาคุยกันว่าเราจะหาทางออกกับประเทศนี้อย่างไร ะะไม่เคยบอกว่าจะข้าราชการแต่ละคนเนี่ยได้รับบำเหน็จบรรณาญเนี่ยต้องทำงานไม่มีบอกเลยว่าจะต้องไปตัดไปลดอะไรเลยนะคะก็ะต้องขอย้ําตรงนี้ว่าขอให้ยุติการส่งเฟกนิวส์นะคะข้อความนี้ส่งมาจากคนชื่อภาษาอังกฤษดิฉันอ่านไม่ถนัดไม่รู้ว่าสถิตหรือสาธิตนะคะแต่ว,ว่าอยู่ในกรุ๊นนี้แล้วค่ะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะคะฝากท่านรัฐมนตรีช่วยด้วยะคะ่ะ แล้วค่ะถามทานอย่างที่บอกไปว่ามันเหลืออยู่น้อยแล้วนะคะ9 3 0 0 0ล้านบาทแล้วมันต้องแบ่งต้องแย่งต้องช่วยต้องต้องต้องแบ่งกัน400กว่าหน่วยงานเนี่ยมันทำให้เราเห็นเบีย้ยหัวแตกเต็มไปหมด เราก็เลยได้ยินเสียงสอสอพูดตลอด3วันนี้ว่างบอันนั้นก็ไม่มีงบอันนี้ก็ไม่ได้งบอันนั้นก็น้อยเกินไปไม่ให้ความสําคัญกับอันนั้นไม่ความสำคัญอันนี้นะคะแล้วมันยังมีระบบของมือใครยาวสาวได้สาวเอาอีกทําให้งบเนี่ยมันไปนกระจุกอยู่ในบางที่มันไม่ได้กระจายมไม่ได้คํานึงถึงความคุ้มค่าของแต่ละโครงการท่านายกสารภาพเองบอกว่าถ้าสอสอมาขอผมก็ให้ ไม่มีเลือกที่รักบักที่ชังด้วยนะคะสรุปแล้วเราไม่ต้องดูแล้วว่าโครงการไหนคุ้มค่าไม่คุ้มค่าเพียงแต่ว่าใครเข้าถึงตัวนายกได้ก็ขอโครงการได้แบบนั้นเหรอคะเราจะอยู่กันแบบนี้จริงๆใช่ไหมคะปัญหาในเรื่องของโครงสร้างงบประมาณเนี่ยมันทําให้ฉันเองเนี่ยต้องพยายามหาต้นตอสาเหตุของปัญหานี้ให้ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะคะสามวันที่ผ่านมานะคะจะมีคนบอกว่า พวกคุณก็พูดแต่เรื่องที่คุณอยากที่จะพูดนะคะเรื่องที่คุณบอกคิดว่าเป็นปัญหาแต่ว่าคุณไม่ได้ดูเลยว่าสิ่งที่รัฐบาลทําไปแล้วหรือว่าเตรียมไว้แล้วเนี่ยมันมีเป็นมันเป็นยังไงวันนี้ท่นก็เลยจะลองขอลองตรวจการบ้านแทนท่านประยุทธ์ดูนะคะว่าสรุปแล้วเนี่ยนโย,นโยบายต่างๆที่ท่านได้มอบไปเนี่ย ข้าราชการเขาได้ทําตามท่านบ้างหรือเปล่านะคะขอย้อนไปจากที่ที่ฉันได้ศึกษาคําแถลงออมอบนโยบายของนายรัฐมนตรีที่มักจะมอบกันในเดือนธันวาคมปี2 0องเดือนธันวาคมของทุกๆปีนะคะเพื่อที่จะเป็นการกําหนดนโยบายของการทํางบประมาณในปีต่อๆไปอย่างเช่นงบปีนี้ปี2 5 6 6ก็จะไปมอบกันตอนเดือนธันวาคมปี64นะคะมาดูกันค่ะของปี63ค่ะพูดว่า ออคีย์เวิร์ดเลยแล้วกันนะคะเพื่อสั้นๆต้องดูยุทธศาสตร์ชาตินะคะแล้วก็แผนต่างๆต้องดำเนินภารกิจให้สอดคล้องกับนโยบายสําคัญเร่งด่วนนะคะตอนนั้นเนื่องจกวงบออกช้านะคะแล้วก็เป็นรัฐบาลใหม่ให้ความสําคัญกับองค,ค์กรปกครองส่วนท้องถิน่นเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดทำงบประมาณให้ครอบคลุมทุกแหล่งเงินเอาเงินนองงบประมาณมาใช้ด้วยแล้วก็ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายนะคะ5เรื่องมาดูของปี64ค่ะเหมือนกันเป๊ะค่ะ มอบนโยบายเหมือนเดิมเป๊ะนะคะมีแต่คำมีคีย์เวิร์ดกลับมาอีกคำเดียวเพิ่มขึ้นเท่านั้นก็คือคำว่าโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะคะซึ่งปรากฏแค่ตอนถแถลงนโยบายนะคะถแถลงมอบนโยบายนะคะพอไปดูงบจริงๆไม่มีนะคะปี64ฉันจำได้ว่าดิฉันได้อภิปรายเรื่องนี้มาดูของปี65กันค่ะของปี65เนี่ยเป็นปีที่งบประมาณรายจ่ายเนี่ยต่ำมากนะคะ3.1ล,ล้านล้านบาทนะคะแทบจะเหมือนเดิมค่ะเพียงแต่ว่างบมันขาดแคลนนะคะก็เลยต้องเอาเรื่องของการประหยัดคุ้มค่ามีประสิทธิภาพ ขึ้นมาเป็นอันดับต้นแล้วก็ปีนั้นก็เป็นปีเดียวกันที่มีปัญหาเรื่องของงบลงทุนไม่ไม่ไม่เท่ากับการขาดดุลงบประมาณนะคะทำให้ยิ่งต้องเ,ออเร่งเพิ่มการลงทุนต่างๆจากเงินนอกงบประมาณทั้งที PPP แล้วก็ Thailand Future Fund ด้วยค่ะมาดูปี66ค่ะ ปี6.6เพิ่มมา2เรื่องค่ะเรื่องแรกก็คือน้อมนําแนวทางพระดดราชดํริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเพิ่มข้อ2ด้วยค่ะให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการแก้ปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าส่วนข้อที่เหลือเหมือนเดิมค่ะเหมือนเดิมเลยค่ะ4ปีพูดเหมือนเดิมเป๊ะนะคะ แต่มาอถึงจะพูดยำๆซ้ำๆก็ไม่รู้ว่าข้าราชการเนี่ยจะนำะบัญชาของท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยไปปฏิบัติหรือเปล่าเราลองมาตรวจกันบ้านกันนะคะข้อแรกขอไปที่เรื่องของการประเมินผลสำเร็จของการดำเนินงานก่อนค่ะว่าสามารถส่งผลสำเร็จให้เกิดตามเป้าหมายหรือไม่นะคะก็ยกตัวอย่างมาสักไม่กี่ตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างเช่น เรื่องของแหล่งน้ําสํารองเพื่อระบบประปานะคะ,ทะแท่งสีขาวๆเนี่ยจะโชว์ว่าเป้าคืออะไรนะคะแล้วแท่งสีส้มๆคือผลการดาเนินงานเป็นยังไงปี63ค่ะตั้งเป้าไว้ว่าจะทําแหล่งน้ําสํารองเพื่อระบบประปาให้ครัวเรือน10,000แครัวเรือนทําได้จริง3 0 0พันะ,ะพอปี64ค่ะตั้งเป้าไว้67 0 0 0ค่ะทาได้จริงไม่ถึงครึ่งนะคะแต่ว่าปีต่อๆไปก็ยังจะคง ตั้งเป้าไว้สูงอ,อีกเช่นเดิมไปต่อค่ะที่พื้นที่รับประโยชน์จากแหล่งน้ําเพิ่มขึ้นนะคะเอบอร์2นะคะก็เหมือนกันค่ะ2ปีทําได้ไม่ถึงครึ่งแล้วก็ยังขอแล้อก็ยังตั้งเป้าสูงต่อเนื่องอีก2ปีทั้งปี65แล้วก็ปี66่ะ เนี่ยค่ะที่นายกบอกว่าทาไมไม่ไปดูทาไมไม่ไปดูก็ดูดูแล้วค่ะก็เลยต้องผิดหวังแบบนี้ค่ะเวลาที่นายกมาพูดว่าผลงานมีอะไรบ้างเนี่ยก็ชอบพูดแค่ว่าปีนี้มีอะไรเพิ่มปีนี้ทําอะไรบ้างแต่แต่ไม่เคยเอาไปเทียบกับเป้าให้เราดูว่ามันสําเร็จหรือว่าตกเป้านะคะอย่างเมื่อครู่ก็มาพูดเรื่องของการก่อสร้างถนนบอกว่าเพิ่มขึ้น1 4 1 2กิโลเมตรแต่พอไปเช็คแล้วเนี่ยตั้งเป้าไว้1,800กิโลเมตรก็คือไม่สําเร็จนะคะแบบนี้ สร้างรางรถไฟบอกว่าเพิ่มมา200กิโลเมตรแต่ตอนมาถแถลงกัตสภาตั้งเป้าไว้1,000กิโลเมตรแบบนี้เรียกตกเป้านะคะอ่ะเดี๋ยวจะหาว่าไม่ยุติธรรมนะคะเพราะว่ามันมีโควิดไงคะมันมีโควิดก็ทําให้การสร้างการจ,จัดซื้อจัดจ้างการจร้างเหมาผู้รับเหมาอะไรเงี้ยมันทาไม่ได้นะคะมีอยู่ตัวหนึ่งค่ะไม่น่าจะเกี่ยวโควิดแน่ๆก็คือเป้าของเรื่องของการจัดอันดับ Corruption Perception Index วันนี้มีหลายท่านพูดเรื่องนี้แล้ว แต่ไม่มีใครพูดถึงเป้าแบบที่ทฉันพูดนะคะดิฉันก็ขอพูดหน่อยว่าตั้งเป้าไว้อย่างทะเยอทะยานมากนะคะเนื่องจากว่าเป็นอันดับเนาะมันยิ่งน้อยยิ่งดีนะคะตั้งเป้าไว้ว่าจะอยู่ที่อันดับ50ของจริงอยู่อันดับทุกวันนี้นะปี64เนี่ยอยู่อันดับ110แต่ว่าปี65ก็ยังจะตั้งเป้าไว้ที่อันดับ54ปี66ก็ยังตั้งเป้าไว้ที่อันดับที่53 แต่ก็ไม่เคยถึงเป้าแบบนี้เนี่ยมันควรจะต้องพิจารณาตัวเองหรือเปล่าระหว่างคนสั่งกับคนทำเนี่ยดิฉันไม่รู้ว่าใครควรจะต้องไปก่อนกันนะคะมันมีหลายตัวชี้วัดนะ,ะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเอามาแต่ตัวที่มันตกเป้าแต่ว่ายังบอกว่าตัวที่ตกเป้าเนี่ยคือเป็นตัวที่ตีตัวชี้วัดดีมีตัวเลขที่มันสามารถวัดได้ถึงแม้ว่าจะเป็นแค่ปริมาณเป็นเอาุตอย่างเดียวเท่านั้นน่ยแต่มันก็ยังดีกว่าอีกตัวชี้วัดหลาย,ลายๆตัวนะคะโดยเฉพาะกระทรวงกลาโหมเนี่ยชอบตั้งแต่เรื่องที่มันเป็นร้อยละของความสําเร็จอย่างเงี้ยคะ่ะ แต่ว่าบอกว่า90%เป้า90%ทำได้90%แล้วก็ตรงเป้าเป๊ะไม่มีเศษทศนิยมฉันไม่รู้ว่าร้อยละของความสำเร็จเนี่ยมันเอาอะไรมาคำนวณนะคะ เอไปไปต่อค่ะก็อาจจะไม่ยุติธรรมเนาะเราก็หยิบมาเฉพาะอันตัวที่มันอาจจะดูแย่หรือเปล่านะคะทีนี้ก็ไม่รู้จะไปหาตัวไหนเพราะว่าเอาเข้อจริงแล้วเนี่ยเล่มเนี้ยที่เป็นเรื่องของการประเมินผลเนี่ยม,มันเยอะมากตัวชี้วัดเฉพาะของระดับกระทรวงเนี่ยก็เยอะมากแล้วนะคะแต่ที่ตกใจกว่าค่ะข้อหน้าต่อไปนะคะแผนต่างๆก็ยังมีตัวชี้วัดอีกมากมายค่ะประเทศนี้มันเป็นประเทศของแผนและตัวชี้วัดจริงๆนะคะไม่ว่าจะเป็นแผนแม่บท ะะของยุทธศาสตร์ชาติมี23ฉบับ37เป้าหมาย39ตัวชี้วัดค่ะแล้วก็ยังมีแผนแม่บทระดับย่อยอีก85แผน140เป้าหมาย163ตัวชี้วัดค่ะแล้วก็แผนการปฏิรูปประเทศนะคะที่ยังอยู่ยังอยู่ในคําแถลงออของนายกด้วยแทนที่มันควรจะต้องหมดอายุไปแล้วของปีนี้นะคะมี13ด้าน34เป้าหมาย43ตัวชี้วัดค่ะแผนพัฒน์ ฉบับ13กำลังจะออกแล้วนะคะก็เริ่มบอกแล้วว่าต้องทําตามนะคะมี5เป้าใหญ่13หมุด116ตัวชี้วัดค่ะแล้วก็ยังมีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ19เป้าหมาย42ตัวชี้วัดค่ะ มีแผนปฏิวัติราชการอีกที่ต้องไม่ทําตัวชี้วัดกับกรพอรออีกไม่รู้กี่ตัวนะคะเป็นท,ทุกระดับเป็นระดับกรมด้วยสํนนักงบประมาณทําข่าวคาดแดงก็ให้ทุกหน่วยงานทุกกรมเนี่ยต้องมีตัวชี้วัดอีกเช่นเดียวกันประเทศนี้มันเป็นประเทศที่เต็ไมไปด้วยตัวชี้วัดจริงๆไม่รู้จะเลือกตัวไหนมาโชว์ให้ดูว่าผลสมริ์เป็นยังไงขอไปที่ตัวแผนแม่บทยุทธศาสตร์ชาติและกันค่ะหน้าต่อไปค่ะเนี่ยค่ะสีเขียวเนี่ยคือตัวชี้วัดของแผนแม่บทที่ ผ่านเป้าส่วนตัวสีเหลืองลงมาเนี่ยคือตัวที่ตกเป้านะคะร้อยสี่สิบเป้าหมายผ่านแค่39้าตกเป้าหนึ่งรตัวนะคะเพราะเท่ากับว่าที่ผ่านมาเนี่ยมันแทบจะมีส่วนใหญ่เนี่ยมันไม่สำเร็จนะคะแล้วก็ที่สำเร็จเนี่ยเป็นส่วนน้อยนะคะดิฉันก็ พยายามอยากรู้นะคะว่าตัวชี้วัดที่แผนแม่บทระดับย่อยนี่เอามาวัดนี่มันมีอะไรบ้างนะมีตัวอะไรน่าสนใจนะคะเนื่องจากว่าเป็นประเทศแห่งแผนและการแล,และตัวชี้วัดเรามีระบบที่เรียกว่า e-mens นะคะระบบติดตามแล้วก็ประเมินผลแห่งชาติของสภาพัฒน์ที่คอยติดตามเรื่องนี้อยู่แต่พอเข้าไปเช็คตัวชี้วัดแบบนี้นะคะปรากฏว่าเลิอกอัปเดตไปแล้วนะคะแล้วก็อยู่ระหว่างปรับปรุงแผนแม่บทก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าสรุปแล้วเนี่ยที่มันปรากฏอยู่ใน หนังสือของปี64เนี่ยมันเป็นตัวชี้วัดมาจากไหนนะคะเหมือนเหมือนมันใช่ตามที่เคยสัญญาไว้ตามแผนเวทสรชาติแล้วก็แผนแม่บทต,ต่างๆหรือไม่นะคะอะตอนเรื่องเรื่องต่อไปค่ะเป็นต่อไปเรื่องที่ท่านนายกพูดทุกปีเหมือนกันเรื่องของการส่งเสร,ริมการกระจายอำนาจค่ะว่าจะต้องส่งเสร,ริมการกระจายอำนาจให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มศักยภาพการถ่ายโอนภารกิจจัดบริการสาธารณะลดความเหลื่อมล้ำแล้วก็พัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้แล้วก็ประสิทธิผลขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องง่ายๆเลยค่ะก็คือชดเชยภาษีที่ดินให้เขาก่อนค่ะเรารู้ค่ะว่าจริงๆท่านเนี่ยก็อาจจะไม่ได้มีความรักชอบส่วนตัวกับก,บก,บการปกครองส่วนท้องถิ่นเท่าไหร่นะคะมันสั่งลําบากนะคะเมื่อกี้ท่านก็มีพูดแพร่ๆอยู่ว่าไปสั่งเขาได้หรือเปล่าก,ก็สั่งไม่ได้จริงๆค่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องสาคัญนะคะท่านวิษณุที่เป็นประธานคณะกรรมการกรกตนั่งอยู่ตรงนี้ด้วยจริงๆมันมีมติออกมาแล้วนะคะว่าต้องชดเชยให้กับปีห5ห้าเนี่ย นะะในส่วนของหนี้ที่ยังติดค้างอยู่45,000ล้านบาทเนี่ยต้องชดเชยอ,อีกปีละหมื่นล้านนะคะถ้าท่านนายกต้องการส่งเสริมการกระจายอำนาจจริงๆเนี่ยท่านไม่ควรที่จะ,จะยอมให้สำนักงบประมาณตัดรายการนี้เป็นอันดับต้นๆน,น,นะคะเมื่อจัดทางบประมาณเพราะว่าทางองค์การปกครองส่วนท้องถิน่นนะคะก็ทํางบเข้ามาแล้วทางกรมการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิน่นก็ทํางบเข้ามาแล้วนะคะแต่ว่าก็โดนตัดทิ้งไปเฉยเลยนะคะเท่ากับว่า ภาษีที่ดินที่ถูกปรับลดโดยรัฐบาลก็จะไม่คืนให้เขาจริงๆหรอคะสามปีผ่านไปเพิ่งคืนไปหนึ่งบาทเนี่ยตอนนี้ต้องใช้เงินสะสมกันวุ่นวายนะคะแทบจะไม่มีเงินเดือนจ่ายพนักงานกันอยู่แล้วนะคะก็ขอความกรุณาด้วยว่าเป็นหนี้ก็ต้องใช้คืนนะคะแล้วก็ถ้ปีนี้จะลองพิจารณาว่าจะลดภาษีที่ดินอีกสักปีเนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องดีนะคะเพื่อแบ่งเบาภาระให้กับผู้ประกอบการแต่ว่าก็ต้องช่วยรักษาสัญญาด้วยที่ว่าจะชดเชยหนี้ ของภาษีที่ดินในปีก่อนๆให้เนี่ยก็ต้องทําให้ตามสัญญาด้วยนะคะจริงๆแล้วเ,เรื่องของการถ่ายโอนภารกิจเนี่ยนะคะมันไม่น่าจะใช่เรื่องยากนะคะถ้าเราโอนไปพร้อมๆกันทั้งทั้งเงินแล้วก็ทั้งงานมันมีงานอีกหลายอย่างที่ทุกวันนี้เนี่ย หน่วยงานส่วนกลางส่วนภูมิภาคนี่ก็ไปแย่งเขาทำซะเหลือเกินนะคะไม่ไว่าจะเป็นแหล่งน้ําขนาดเล็กต่างๆขุดลอกคูคลองอะไรต่างๆเนี่ยก็แย่งกันทำทั้งชนทั้งกรมชนทั้งกรมทรั์น้ําทั้งคมพัฒนาที่ดินนะคะโดยเฉพาะกรมชนที่ทําแต่ละแห่งแพงมากนะคะคือจะเอาโอนทั้งงานทั้งโอนทั้งท้องถิ่นไปให้ท้องถิ่นนี่เป็นคนตัดสินใจไปเลยนะคะแล้วถ้าสุดท้ายเขาทําไม่ได้ยังไงเนี่ยก็ให้มาออขอคำปรึกษา นะคะให้ให้หน่วยงานต่างๆเป็นพี่เลี้ยงก็ยังพอทําได้นะคะไม่ใช่ว่าหัวเงินแล้วก็หัวงงานเอาไว้กับตัวแบบนี้นะคะมาดูอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งค่ะที่เป็นนโยบายใหม่ที่เพิ่งมอบในปี2516ค่ะเป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านะคะซึ่งที่ฉันก็เกิดความสับสนค่ะท่านประธานเพราะว่าจากการถแถลงข่าวของโฆษกรัฐบาลเนี่ยได้มีการพูดถึงว่าการแก้ไขปัญหานะคะ แยกจนแบบพุ่งเป้าเนี่ยมันต้องเสร็จภายใน30กันยายนเพราะมันเป็นวันสุดท้ายที่รัฐบาลขีดเส้นเพื่อแก้ปัญหาคนจนให้หมดไปอ้าถ้ามันหมดไปแล้วแล้วเรามาคุยกันในปี66ทําไมนะคะก็จริงด้วยนายกบอกว่าควรสื่อสารให้ตรงกันใช่ค่ะแล้วก็ควรไปคุยกันก่อนด้วยว่าตกลงเอายังไงนะคะว่าตกลงคนจนจะหมดไหม30กันยายน65ถ้าหมดแล้วมาตั้งมาตั้งโครงการตั้งงบประมาณไว้ในปี66กันทําไมนะซึ่งจริงนะ ตอนแรกทีฉันก็คิดว่ามันน่าจะจบไปแล้วแต่ว่าพอวันที่31ค่ะเดินมาทํางานเดินเข้ามาประชุมสภาก็เจอแผ่นพับอันนี้นะคะวางอยู่บนโต๊ะพร้อมกับเฉลยว่าจริงๆแล้วมันมีงานการใช้งบประมาณสําหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้า2องแสนล้านบาทแต่ว่าพอมาดูในรายละเอียดแล้วเนี่ยมันก็คือเป็นโครงการที่มันเคยมีอยู่แล้วทั้งนั้นนะคะแต่ว่าก็คือพุ่งไปที่เป้าของคนจนที่สภาพัฒน์บอกไว้ว่ามีอยู่หนึ่งล้านคนนะคะ แต่พอดูลงไปในรายละเอียดอีกก็บางทีก็รู้สึกว่ามันจะแพ้ชนแก่นะคะบางโครงการเนี่ยมันก็ดูเหมือนจะไม่ได้ค่อยจะเกี่ยวแต่ว่าก็ก็เอามาใส่ในกล่องนี้อย่างเช่นเรื่องกเกษตรแซนบ็อกซ์นะคะบอกว่า,วาลดต้นทุนการปลูกข้าวออของเกษตรกร,ร,กรผู้ปลูกข้าวคือชาวนา4.6ล้านครัวเรือน4.6ล้านครัวเรือนนี่มันชาวนาเกือบทั้งประเทศแล้วอะคะ่ะแต่ว่ามันมันจะพุ่งเป้ากันยังไงนะคะมันพุ่งคนละเป้าหรือเปล่าะคะแล้วก็ ทีพีแนี่นะคะจริง,รงๆนี่ฉันได้ยินเรื่องนี้ได้คุยกับสภาพัฒน์มาตั้งแต่ปี2561นะคะก็ก็ไม่รู้ว่าทำไมจนถึงปีนี้แล้วก็ยังคงยังคงยังคงแก้ไาแก้ไขปัญหาเรื่องนี้ไม่ได้สักทีนะคะจริงๆแล้วเนี่ยนายกพูดถึงเรื่องนี้ใช่ไหมคะว่าเราจําเป็นที่จะต้องเดินไปหาประชาชนหลายคนเลยว่าคนไหนเป็นคนจนแล้วยื่นเมนูแก้จนให้เขานะคะว่าจะทํำยังไงได้บ้าง แต่พอดูในเมนูแก้จนกับดูในโครงการในแผนพับเนี้ยค่ะมันก็ดูไม่ค่อยตรงกันนะคะถ้าประชาชนลองอยากลองตรวจสอบไปพร้อมกับดิฉันก็ลองสแกนค r วโค้ดเมนูแก้จนของนายกได้นะคะเอาจริงๆแล้วมันมีโครงการที่มันเกี่ยวข้องโดยตรงนะคะตามแผนที่สภาก์วางไว้นะคะมันมีเกือบเกือบสองหมื่นโครงการนะคะแต่พอเข้าไปเจาะดูรายละเอียดค่ะมันมี สารพัดคัดมา48โครงการสําคัญที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้าแต่มันพุ่งคนละเป้าจริงๆค่ะลองดูชื่อโครงการนะคะนี่คือโครงการสําคัญแล้วนะคะสำหรับการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้านะคะคือโครงการสร้างและพัฒนาแบบทดสอบการศึกษาที่เป็นมาตรฐานระดับชาตินี่มันทาโอเน็ตแล้วมันพุ่งเป้าไหนกันนะคะแล้วก็ใช้งบเยอะด้วยนะคะแต่ก็คือมันเป็นโครงการที่มันมีอยู่แล้วของหน่วยงานนั่นแหละแต่ว่ามันมาอยู่ในแผนนี้ แผนการแก้ไขปัญหาความยากจนแบบพุ่งเป้ายังไงโครงการมหาวิทยาลัยแห่งการคิด Thinking University ถ้ามันจะพุ่งเป้าจริงเนี่ยดิฉันคิดว่าได้ไม่กี่เป้าเพราะว่าได้ตามไปแค่6 5 0 0 0ห้ล้านบาทเออนอกแสนห้าหมื่นะ 650, 000, บาทเท่านั้นนะคะแต่ว่าดูชื่อโครงการแล้วก็ก็ยังไม่มั่นใจนะคะว่ามันจะพุ่งไปที่เป้า1 000, ล้านคนนั้นจริงหรือไม่นะคะมีหลายโครงการค่ะจากส8โครงการเนี่ยก็ก็ยังยังงงๆนะคะถ้าดิฉันไม่ได้โกหก ไม่ได้พูดปดนะลองสแกน QR code โครงการที่เกี่ยวข้องทั้ง20,000โครงการดูนะคะว่าของปี66เนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันมีจริงๆริดังนั้นก็เอามาแมทช์กับโครงการในงบประมาณปี66แล้วก็เจอจริงๆนะคะแล้วก็มันก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะ่ะก็ไม่รู้ว่ามันพุ่งใส่เป้าไหนนะคะเรื่องสุดท้ายคะ่ะก็คือเรื่องของ ประเด็นใหม่ที่เพิ่งเพิ่มขึ้นมาในปี2566นะคะก็คือให้น้อมนําแนวทางพระราชบัรญติและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงค่ะเบนสกูลสสเบนจาก,ก็ได้พูดไปแล้วส่วนหนึ่งนะคะว่าจริงๆโครงการในพระราชบัรญติปีนี้เนี่ยลดลงด้วยซ้ําแต่ว่านายกมอบนโยบายเป็นอันดับหนึ่งเลยนะคะเรื่องนี้นะคะแล้วก็ยังเจอปัญหาแบบเดิเดมๆค่ะก็คือว่า หลายโครงการเนี่ยก็คือมีหลายหน่วยงานทํามากนะคะอย่างธนาคารมาเมล็ดพันธุ์ซึ่งก็คือโครงการเดียวกับที่มีชื่อว่าโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะคะมี51หน่วยงานทํแลาที่มันแปลกก็คือว่ามันแตกอยู่ใน10แผน10แผนงานมีตั้งแต่ยุทธศาสตร์ความมั่นคงไปจนถึงเกษตรสร้างมูลค่าะคะ่ะก็เลยไม่รู้ว่าตกลงแล้วเนี่ยธนาคารมาเมล็ดพันธุ์เนี่ยมันจะทำเพื่อตอบโจทย์อะไรกันแน่นะคะแล้ว ตัวเป้าหมายตัวชีวิตคืออะไรก็ไม่ทราบนะคะก,ก็จริงๆแล้วเนี่ยรวมเป็นโครงการเดียวนะคะแล้วถ้าเกิดมีหลายหน่วยงานที่ต้องรับผิดชอบให้หน่วยนั้นเนี่ยทำหน้าที่เบิกจ่ายแทนก็น่าจะมันน่าจะทําได้เช่นเดียวกันนะคะขอย้ําค่ะว่าว่าปกติแล้วเนี่ยร่างพระราชบัญญัติงบประมาณเอาไซด์ลงได้ค่ะแต่รัฉบับเนี่ยมันคือการถแถลงนโยบายประจําปีของรัฐบาลมันคือการให้คามั่นสัญญากับประชาชนว่า ปีนี้เนี่ยจะมีการดําเนินนโยบายอย่างไรผ่านการใช้จ่ายงบประมาณแต่ว่าที่4ปีผ่านมาเนี่ยเราไม่เห็นอะไรที่มันเป,นปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรมไม่มีการแตะเรื่องของโครงสร้างงบประมาณไม่มีอะไรทําเลยฉันก็คิดว่างบประมาณของปีห6นี้ก็เป็นการสรุปรวบยอด4ปีแห่งความสิ้นหวังของงบประมาณแผ่นดินในยุคสมัยของพลเอกประยุทธ์จันโอชาที่มันเต็มไปด้วยเบี้ยหัวแตกเต็มไปด้วยงบแบบมือใครยาวสาวดา้สาวเอาไม่ตอบโจทย์ทั้งเฉพาะหน้าแล้วก็โจทย์ระยะยาว ประเทศถึงไม่เอาโจทย์ของประชาชนไม่เอาโจทย์ของผู้แทนราษฎร,รมาเป็นตัวตั้งเอาโจทย์ของท่านนายกเองมาตั้งท่านก็ยังล้มเหลวที่จะบัญชาการให้หน่วยงานต่างๆเนี่ยทำเพื่อสนองความต้องการของท่านเองได้เลยฉันจึงไม่สามารถรับร่างพระราบชบัญญัติฉบับนี้เพียงเพื่อที่จะต่ออายุให้กับรัฐบาลได้ขอร้องว่าอย่าจับประชาชนเป็นตัวประกรนันค่ะแล้วบอกว่าการคว่ำร่างฉบับนี้จะทำให้ประชาชนเสียประโยชน์บางทีประชาชนอาจจะได้ประโยชน์มากกว่าถ้าร่างฉบับนี้ไม่ผ่าน เมื่อสักครู่ท่านนายกพูดเรื่องของการความขัดแย้งท่านอยากยุติความขัดแยง้งอยากให้ประชาชนร่วมมือกันทางออกที่ง่ายที่สุดค่ะคือการแก้ไขความขัดแยง้งผ่านการเลือกตั้งท่านลองดูสิคะว่าบรรยากาศที่ผ่านมาของการเลือกตั้งผู้ว่ากทมเนี่ยมันสร้างความหวังให้กับประชาชนมากแค่ไหนขอให้ท่านนายกรัฐมนตรีอย่าเป็นกังวลค่ะถ้าท่านมั่นใจว่าสิ่งที่ท่านทามานั้นถูกต้องชอบธทมแล้ว ก็ให้พี่น้องประชาชนเป็นผู้ตัดสินท่านผ่านกูหาเลือกตั้งค่ะขอบคุณค่ะ